วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนวไลฟ์ข่าวเด่นประเด็นฮอตประจำวันอังคารที่3กันยายน2567วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมกันทัพเลิศวิทย์เศษและคุณเอ้ยศิริกุลวัยนิยมพงษ์ครับค่ะสวัสดีคุณโอนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสัปดาห์แรกของเดือนกย.ครับเดือนนี้ไม่มียุงแน่นอนเพราะว่ากันยากันยุงนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสัปดาห์แรกเงินเดือนเพิ่งออกไปเนาะครับบัญชีมาหรือเปล่านะเงินเดือนไปไวมาไวไปไวใช่ไหมอันนี้แซวเล่นนะคะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาคุยข่าวกับเราสองคนนะคะแล้วก็เพิ่งจะต้นเดือนกันยายนแต่ฝนยังไม่หมดจริงๆวันสองวันก่อนนะคุณโอตกแบบเหมือนตื่นมาจะมีบ้านริมน้ำอย่างนั้นวันนี้ตั้งแต่เช้ามานี่ก็ยังไม่เห็นแดดเลยเหมือนกันมืดครึ้มนะคะก็เห็นแถวๆนนทบุรีเนี่ยมีบางจุดที่น้ำก็ล้นแล้วก็เข้ามาท่วมชุมชนแล้วนะคะทักทายท่านผู้ชมทุกท่านเลยแล้วก็จังหวัดอื่นๆรายงานกันเข้ามาหน่อยนะคะว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้ก็ยังคงหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการเมืองที่น่าสนใจที่ท่านผู้ชมติดตามกันอยู่นะคะวันนี้เนี่ยถ้าจะเปิดเริ่มต้นเนี่ยจะต้องเป็นเพลงอะไรดีเพลงอะไรนะที่ร้องถอนตัวถอนตัวก็คือมีการถอนตัวนะในเรื่องของครม.แพทองธารหนึ่งนะเพราะว่าครม.ชุดนี้ท่านผู้ชมเรียกว่าจะต้องแบบเข้มๆเลยเรื่องของจริยธรรมใช่ไหมเรื่องของจริยธรรมแล้วปรากฏว่าข่าวล่ำข่าวลือเห็นบอกว่ามีประมาณ11ชื่อที่น่าเป็นห่วงจากคนที่จ้องอยู่นะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยถ้านับมาจากเรียกว่าถ้าใช้บรรทัดฐานจากอดีตนายกเศรษฐาทวีสินนี่น่ากลัวมากคนที่แต่งตั้งนี่แหละก็ต้องโอ้โหตรวจหลายด่านหลายเขาบอกว่าหลายขั้นตอนมากเข้มงวดต้องเอาจริงเอาจังหลายคนไม่มีชื่อหลายคนถอนตัวโอ้โหค่ะท่านผู้ชมลืมขายของเลยนะคะก็ฝากส่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์กันด้วยนะคะหรือว่าจะสมัครสมาชิกก็สแกน QR โค้ดในราคาหลัก10เท่านั้นเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรารับข่าวสารดีๆด้วยกันนะคะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแต่ก่อนจะไปสนามใหญ่ครม.ไปโผใหญ่นะคะเรามาดูแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนาะก็เพิ่งจะผ่านจังหวัดราชบุรีกันไปรู้ชัดรู้แจ้งแล้วนะคะสำหรับคนที่เรียกว่าได้หรือไม่ได้ส่วนสนามต่อไปนะคะสนามนี้ก็น่าจับตามองจังหวัดอุทัยธานีคุณโอนะแต่ยังไม่ทันจะสมัครเลยก็เรียกว่าเกิดศึกขึ้นมาเล็กน้อยอาจจะเล็กน้อยแหละเพราะยังไม่ถึงทันมีเรื่องกันเลยเมื่อวานที่คุณโอรายงานกันไปใช่ไหมภาพเมื่อวานนะคะหลังจากเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นศึกพี่กับน้องในตระกูลเดียวกันเลยไหมเป็นความขัดแย้งของพี่น้องตระกูลไทยเศรษฐ์นะคะจะไปลงสมัครทับลายกันท่านผู้ชมจำภาพนี้ได้ใช่ไหมเมื่อวานคลิปนี้เมื่อวานก็ไม่ทันได้สมัครเนาะครับก็มากันทั้งสองฝั่งอะนะคะหลังจากมีคนโทรศัพท์เข้ามาซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าปลายสายน่ะเป็นใครนะคะคุณมนัญญาเนี่ยก็ยอมถอยหลังจากสายนี้โทรเข้ามานะคะก็มีคนกลางช่วยเจรจานั่นก็คือคุณเจเศษหรือว่าสสเจนะคะทีนี้เนี่ยรายงานว่าจากนี้ก็จะมีคุณพเดชนุ้ยปรีซึ่งเป็นอดีตนายกอบจ.ปทุมธานี4สมัยสายตรงของคุณชาดาลงสมัครในนามกลุ่มคุณธรรมของมุ้งนายชาดาคนเดียวโดยมีสัญญาใจว่าคุณพระเดชจะต้องไปขอโทษคุณมนัญญาหรือว่าเบแมมนี่ที่เขาเรียกกันในเรื่องอดีตที่เคยมีปัญหากันซึ่งเขาไม่ได้บอกรายละเอียดมานะอันนี้คือภาพเมื่อวานหลายคนคงได้เห็นแล้วก็คืออ้าวพอไปถึงจุดสมัครมากันทั้งคู่ซึ่งเมื่อวานทั้งคู่เนี่ยมีได้คุยกันเล็กๆด้วยเหมือนภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่จังหวะนี่แหละที่ทั้งคู่เขาได้คุยกันหลังจากที่คุยกันเนี่ยมีสายเข้าทั้งคู่พอสายเข้าก็เก็บเอกสารกลับบ้านทั้งคู่พร้อมกันเลยนี่เหมือนสสเจก็พยายามห้ามคุณมนัญญาใช่ไหมครับนี่นะคะอ่ะว่ากันไปนะสำหรับคุณมนัญญาเองเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีอารมณ์นิดหน่อยไหมแต่ก็ไม่ได้มากแหละไม่ได้มากสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งคู่ก็ออกไปนะคะอ่ะสวัสดีทุกท่านทีนี้วันนี้ล่ะเช้าวันนี้เนี่ยตรงจุดลงสมัครรับเลือกตั้งที่เดิมนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ก็พบว่าคุณพเดชนุ้ยปรีเดินทางเอาเอกสารมาเตรียมยื่นลงสมัครรับเลือกตั้งแต่เช้าก่อนเวลาเปิดรับสมัครเลยล่ะแล้วก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าคุณชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีความคิดที่ว่าอยากให้การเมืองของอุทัยธานีเป็นหนึ่งเดียวกันไม่อยากให้แตกแยกกันเกิดขึ้น
พราะว่าอุทัยธานีนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่การเมืองนิ่งมาตลอดไม่ว่าจะตั้งแต่ระดับ องค์การส่วนตำบล นะคะมาจนส่วนจังหวัดไปจนถึงระดับส.ส.ถ้าหากว่าเกิดความแตกแยกมาตั้งแต่ระดับตำบลก็ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ถูกเลือกปฏิบัติโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งตัวเองนั้นคิดว่าไม่เป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยค่ะก็คืออย่างนี้นะครับก็คือเราก็อยากเห็นการเมืองของอุทัยธานีเป็นหนึ่งเดียวนะครับว่าโดยท่านชลาเนี่ยก็อยากให้บ้านเมืองเนี่ยสงบคือจังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่การเมืองเรานิ่งนะครับแล้วก็ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นในระดับล่างไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ไปในระดับส.ส.นะครับซึ่งถ้ามันแตกแยกมาตั้งแต่ระดับตำบลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะถูกเลือกปฏิบัติโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คือท่านสัญญาท่านมนัญญาก็ได้คุยกันแล้วก็เราก็มาหาอะไรที่เกินเลยแล้วก็ขอโทษกันก็ตกลงด้วยดีก็การเมืองอุทัยธานีก็นิ่งนะครับแล้วเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับก็ตกลงว่าท่านก็รับใช้ประชาชนต่อไปก็วันนี้มาสมัครนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องมีการเลือกตั้งอีกครับนะครับก็ต้องรอรุ่นเราก็ไม่รู้ว่ามีใครมาสมัครอีกนะครับเรียกว่าจบลงได้ด้วยดีในส่วนของเราก็ก็จบนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้หมายความว่ามีคนอื่นที่เขาจะมาหรือไม่ตอนนี้ก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่าคุณพนัญญาไม่กลับมาสมัครต่อใช่ไหมคะก็ที่คุยกันก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ที่คุยกันก็เป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้ก็คุณพระเดชมาท่านเดียวอยู่นะคะตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้เขาเปิดรับสมัครแต่เมื่อวานไปถึงวันที่6เมื่อวานทั้งสองท่านเนี่ยมาแต่ว่าไม่สมัครกลับไปวันนี้คุณมนัญญาก็ถอยไปวันนี้คุณผดิตกลับมาก็เป็นคนแรกแต่แล้วจะว่ารอดูว่าจะมีคู่แข่งไหมถึงวันที่6คู่แข่งนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าฝั่งอื่นแล้วนะคุณมนัญญาคือใครคือน้องสาวของคุณชดาไทเศรษฐ์ซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะคะนี่แหละก็มาจากตระกูลไทเศรษฐ์นี่แหละเมื่อวานหลายคนบอกว่าเอ้ยเป็นศึกสายเลือดอ่ะเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณผดิตเองก็ต้องบอกว่าเป็นสายตรงของคุณชดาค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนสนิทคุณมนัญญาเองก็เป็นน้องสาวซึ่งเนี่ยวันนี้คุณชาดาบอกว่ารักน้องสาวที่สุดในโลกซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมคุณมนัญญาถึงเลือกที่จะมาลงสมัครแข่งกับคนสายตรงของคุณชาดาแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณมนัญญาเนี่ยก็ถอนตัวไปเหลือแค่คุณผดิตซึ่งวันนี้เนี่ยคุณชาดาก็ให้สัมภาษณ์หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าซึ่งระหว่างคุณผดิตกับคุณมนัญญาเนี่ยต้องบอกว่าก็ถูกจับตามองเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชาดาถึงเรื่องนี้หน่อยครับผมรักน้องผมที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับทุกอย่างอยู่ที่เขาตัดสินใจเป็นสิทธิ์ของเขาแค่นั้นเองครับผมครับแล้วคุณมนัญญาไม่ได้ลงใช่ไหมครับไม่ทราบหรอกว่าต้องถามเขาว่าพี่ชาดาค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเคลียร์ปัญหาจบเสร็จเป็นการไม่ได้มีเคลียร์อะไรครับผมจะมาเป็นต้องตีแทนนะครับท่านมนัญญาเป็นก็ชัดเจนว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเคลียร์อะไรรักน้องที่สุดในโลกก็ชัดเจนเมื่อสักครู่ที่คุณผดิตบอกว่าคุณมนัญญาก็คุยกันแล้วก็ถอนตัวไปแล้วนั่นแหละครับก็เอาเป็นว่ามีแค่คุณผดิตที่ลงสมัครเลือกรับเลือกนายกอบจของอุทัยธานีตอนนี้ซึ่งคุณชาดาบอกด้วยนะเมื่อวานหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าสายที่โทรเข้าหาทั้งคู่เมื่อวานเป็นคุณชาดาหรือเปล่าคุณชาดาบอกว่าผมไม่ได้โทรใครก็คิดว่าเป็นคุณชาดาคุณชาดาบอกเขาไม่ได้โทรแต่อาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นคนนี้ครับสำหรับคุณอนุทินซึ่งวันนี้คุณอนุทินเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันคุณอนุทินบอกว่าเนี่ยได้คุยกับคุณชาดาเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้บอกว่าเคลียร์กันแล้วเรื่องของคุณประเดชคุณมนัญญาที่ไปแย่งกันลงสมัครเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ามันเป็นเรื่องของในบ้านเขาไม่ต้องไปยุ่งหรอกเท่าที่รู้เนี่ยคือ2พี่น้องคนนี้เขารักกันจะตายคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าต่างฝ่ายต่างลงสมัครแข่งกันเมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าได้คุยกับคุณชาดาคุณชาดาก็บอกแล้วว่าเรียบร้อยดีเรื่องในบ้านเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งหรอก
ก็ให้เขาไปจัดการกันทีนี้เนี่ยนักข่าวไปถามว่าคนที่โทรศัพท์ไปเคลียร์ทั้งสองคนเมื่อวานนี้เนี่ยใช่คุณอนุทินหรือเปล่าคุณอนุทินไม่ตอบนะคะแต่ว่าหัวเราะแล้วก็สายหัวเนี่ยคุณผู้ชมก็เดากันเองว่าใช่หรือเปล่าแต่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่รู้นะว่าจะมีใครลงสมัครหรือเปล่าทีนี้นักข่าวก็ถามย้ำว่าระหว่างคุณพเดชกับคุณมนัญญาเนี่ยใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.อุทัยธานีคุณอนุทินบอกว่าให้ไปถามคุณชาดาเองที่ก็เมื่อคืนที่พบท่านชาดาท่านก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วเรื่องในบ้านไม่ต้องไปยุ่งหรอกเขาคือคุยกันได้สบายเขาสองพี่น้องท่านชาดาท่านมนัญญาเจอกันก็จุ๊บกันทุกทีผมก็เห็นรักกันจะตายทั้งบ้านมีอยู่สองคนอย่าไปกังวลเลยครับมันยังไงก็ความเข้มข้นมันมีฮะหัวเราะหัวเราะแล้วก็ใส่หัวไม่ตอบไม่แน่ใจว่าเป็นท่านหรือเปล่าเพราะว่าท่านชาดาเนี่ยปฏิเสธไปแล้วว่าผมไม่ได้โทรนั่นแหละครับตกลงใครโทรเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็ไม่ทราบก็ยังไม่ได้คำตอบค่ะ900กว่าท่านสวัสดีค่ะชอบคำนี้ของท่านผู้ชมนะรัฐบาล DNA คุณเห็นใช่ไหมคุณเห็นใช่ไหมดีเมมเบอร์ของเราด้วยนะคะน่าจะหมายถึงการถอนตัวของรัฐมนตรีนะเดี๋ยวที่จริงเราจะต่อเรื่องนี้ก็ได้แหละแต่ว่าเราจะขั้นด้วยเรื่องนี้เพราะว่าเรานัดแขกเข้ารายการไว้นะคะจะไปถึงเรื่องของสนามการเมืองท้องถิ่นกันต่อหน่อยอย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นอบจ.ราชบุรีซึ่งผู้สมัครพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคประชาชนก็คือแพ้เลือกตั้งเนาะผลออกมาชัดเจนนะคะทีนี้คุณนิพิธอินทรสมบัติก็โพสต์ผ่าน Facebook ว่าชอบแต่ไม่เลือกผมไม่รู้ว่าการเลือกนายกอบจ.ราชบุรีมีใครแข่งกับใครทราบเพียงว่าพรรคก้าวไกลส่งผู้สมัครด้วยแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งทราบว่าคะแนนของผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วมีคนโห่ร้องยินดีและเหยียดหยันที่ผู้สมัครของพรรคประชาชนแพ้การเลือกตั้งแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นการเมืองท้องถิ่นก็มีองค์ประกอบให้แพ้ชนะเยอะกว่าที่เราเห็นแต่ผมเห็นว่าสิ่งดีของก้าวไกลคือไม่ซื้อเสียงไม่ซื้อประชาชนไม่เห็นประชาชนเป็นผักเป็นปลาผมรังเกียจและขยะแขยงการซื้อเสียงทั้งนักการเมืองผู้ซื้อและขยะแขยงทั้งประชาชนผู้ขายแต่ผมไม่ชอบบางเรื่องของก้าวไกลหนึ่งในบางเรื่องคือความก้าวร้าวและหยาบคายของบางคนเพราะความก้าวร้าวความหยาบคายความโกรธแค้นชิงชังไม่สามารถสร้างสังคมที่ดีได้ผมเชื่ออย่างนั้นใครจะว่าผิดหรือถูกก็ไม่เป็นไรหากการเลือกตั้งครั้งนี้ก้าวไกลพรรคประชาชนแพ้เลือกตั้งแต่ไม่ซื้อเสียงก็ให้กำลังใจนะคะเมื่อพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านเพียงลำพังผมก็ให้กำลังใจให้ทำหน้าที่ได้ดีผมชอบแนวทางนี้แต่ผมไม่เลือกที่จริงก็คุณนิพิธก็โพสต์ยาวอยู่นะแต่ว่าอันนี้เราก็สรุปมานะคะก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของที่อบจ.ราชบุรีไม่ซื้อเสียงใช่ไหมแต่ทีนี้สนามต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นระดับส.ส.ระดับส.ส.เขตเนาะคุณโอกับจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนส.ส.ที่ว่างลงนั่นก็คือหมออ๋องปฏิพัฒน์นั่นเองแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาในเรื่องของคุณสมบัติที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพูดถึงกันอย่างมากทั้งคุณสมบัติรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ยลามไปถึงคุณสมบัติส.ส.ครับคือคุณชูชาติศรีแสงเนี่ยท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ก็มีเนื้อหาสรุปได้ประมาณว่ารัฐธรรมนูญมาตรา97เนี่ยระบุคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพักเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเรื่องนี้หลายคนคาดว่าน่าจะหมายถึงคุณโฟกที่เป็นตัวแทนของพรรคประชาชนในการลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1ทีนี้คุณโฟกหรือว่าคุณณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของคุณสมบัติเนี่ยที่ต้องบอกว่าต้องเป็นสมาชิกพรรคต่อเนื่องไม่อย่างน้อย90วันจนถึงวันเลือกตั้งยกเว้นกรณีเลือกตั้งทั่วไปที่จะลดระยะเวลาเป็นสมาชิกพรรคเหลือ30วันจริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยคุณโฟกเขาบอกว่าขอยืนยันว่าเขาไม่ได้ขาดคุณสมบัติเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคประชาชนตั้งแต่16มีนาคม2567ซึ่งก็เกิน90วันซึ่งการสมัครเลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกเขต1เนี่ย
สมัครในเดือนสิงหาใช่ไหมซึ่งก็เกิน90วันตามคุณสมบัติอยู่แล้วก็ยืนยันชัดเจนที่บอกว่าเป็นสมาชิกพรรคประชาชนในเว็บไซต์ให้ตรวจสอบได้กกต.ก็ตรวจสอบรับรองเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมมากในการลงเลือกตั้งสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งเขาก็ว่ารู้สึกมีความสุขดีครับก็ได้กำลังใจจากประชาชนในการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีความเห็นต่างบ้างแต่ก็เป็นเรื่องของสังคมประชาธิปไตยนี่แหละเป็นเรื่องปกติโดยสำหรับผู้บริหารของภาคประชาชนในทุกๆสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะมีทีมมาช่วยลงหาเสียงที่จังหวัดพิษณุโลกมาช่วยกันอย่างเต็มที่ในการหาเสียงช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นไปที่การเดินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเดินตลาดเช้าเย็นเลยนะพยายามเจอคนให้ได้มากที่สุดในการเข้าไปพูดคุยไปฝากนโยบายแล้วก็เชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่15กันยายนนี้ให้ได้มากที่สุดฝั่งของคุณพงศักดิ์รัตนมนเทียนผู้อำนวยการกกต.ของพิษณุโลกเนี่ยบอกว่ากกต.เขต1เนี่ยประกาศรับสมัครทั้ง2คนคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีประเด็นในเรื่องของการขาดคุณสมบัติยืนยันว่ารับรองไปแล้วเพราะว่ามีการรับสมัครถึงวันที่1กันยายนคือวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ผอ.กกต.ประจำเขตก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าประกาศรับสมัครทั้ง2คนแล้วส่วนเรื่องหลักฐานต่างๆจะมีผุดขึ้นมาในทีหลังหรือระหว่างการเลือกตั้งก็ต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งแต่ในวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีก็ได้มีประกาศเรื่องคุณสมบัติก็ครบถ้วนชัดเจนตามปกติตอนนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่ามีกระแสข่าวใช่ไหมว่าเขาเป็นสมาชิกไม่ครบกำหนดเวลาแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขานะเข้าสมัครพรรคถิ่นกาขาวตั้งแต่มีนาคมแล้วถ้านับวันมาใช่ไหมคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าข่าวอาจารย์วีระมาหรือยังอาจารย์วีระที่เป็นกรรมธิการใช่ไหมคะอาจารย์วีระธีรพัฒรานนท์ใช่ในการประชุมงบวันนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาแล้วนะคะวันนี้เรียกว่าถกงบ68วันแรกเนี่ยก็เป็นน้ำต้มไก่น้ำต้มไก่ที่ว่าเดือดหรือจะเดือดเท่าถกงบ68ครับถ้าใครได้ดูใช่ไหมว่าพรรคประชาชนเขามีคลิปใช่ไหมก่อนหน้านี้เป็นคลิปคุณไหมใช่ไหมที่จะชำแหละเรื่องของงบ68เรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ที่เราเริ่มจากฝั่งรัฐบาลก่อนแล้วกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในวงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2เป็นวันแรกแล้วก็เปิดมาก็มีคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานกรรมธิการคนที่2ก็ชี้แจงถึงผลการพิจารณาของกรรมธิการซึ่งก็มีสาระสำคัญก็มีการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้จ่ายการเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมจำเป็นให้เพียงพอต่อความปฏิบัติงานอย่างเช่นงบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนที่ขาดแคลนกระทรวงสาธารณสุขในส่วนการสร้างอาคารทางการแพทย์เอาอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสียงอาจารย์วีระด้วยค่ะเดี๋ยวฟังเสียงคุณจุลพันธ์กันก่อนค่ะทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน9คณะและคณะกรรมการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 7,824,398,500 บาทถ้วนโดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลดำเนินงานจริงความคุ้มค่าความพร้อมในการดำเนินงานและศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอาทิเช่น 1. รายการที่สามารถปรับลดเป้าหมายหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความประหยัดเช่นการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเหมาบริการการจ้างที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นต้น 2.รายการที่มีผลดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการที่กำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่เสนอไว้ 3. รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ดยใช้จ่ายจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือการปรับแผนการปฏิบัติงาน 4. รายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงบประมาณได้เช่นเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองหรือเงินสะสมคงเหลือนี่แหละค่ะในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้าสู่การพิจารณารายมาตราโดยมาตรา4เนี่ยอ่ะคนนี้เลยนะคะเรียกว่าจองกระถิ่นดิจิตอลวอลเล็ตคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนความเห็นว่าแล้วก็อภิปรายบอกว่าก็ขอปรับลดงบประมาณอีกประมาณ 200,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็คุณไหมเนี่ยบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งงบไว้ประมาณ 3.60 ล้านบาทใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ 2.88 ล้านล้านบาทซึ่งตอนที่ประมาณการรายได้ไว้เท่านี้เพราะเราคิดว่าเศรษฐกิจจะโต 3.2% แล้วก็จะโตถึง 3.6% แต่ว่าเหตุการณ์ก็เปลี่ยนมามากคือเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจจะโตเพียงแค่ 2.5% ในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะซึ่งคุณไหมนะคะ เรียกว่าจวกรัฐบาลคือชักดาบ5ธนาคารกว่า 3.5 หมื่นล้านบาทเพื่อที่จะหวังมาใช้ทำเงินดิจิตอลเวลต์ไงก็บอกว่าเนี่ยถ้ายังไม่ชัดเจนสภาก็ไม่ควรอนุมัติแล้วก็ให้รอก่อนแล้วค่อยออกเป็นพรบ.โอนเงินโอนงบเพื่อแจกให้ครบ45ล้านคนนั่นเองนะคะท่านต่อมาที่ท่านผู้ชมรอฟังใช่ไหมก็คือคุณวีระธีรพัฒน์ธานนท์ในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยอันนี้เนี่ยข้ออภิปรายในมาตรา4ขอลดงบประมาณรายจ่ายนะคะไปฟังการอภิปรายกันค่ะ Thank you. ท่านประธานครับเท่าที่ผมติดตามการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีผมอยากจะบอกว่าบัดนี้ประเทศเราได้ติดกับดักการจัดทำงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ภาระทางการคลัง Fiscal Liability เพิ่มขึ้นทุกปีถ้าหากดูการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตข้างต้นสำหรับในงบประมาณรายจ่ายปี2568มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐสูงถึง 410,253 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการชำระคืนเงินต้นเพียงแค่ 150,000 ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 260,000 ล้านบาททั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการชำระคืนหนี้ให้กับสถาบันการเงินของรัฐที่ออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนซึ่งเป็นรายการนอกงบประมาณซึ่งมียอดคงค้างอีกไม่น้อยกว่า1ล้านล้านบาทตัวเลขที่เราทราบแน่นอนสำหรับยอดค้างชำระในขณะนี้1,4392ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อสิ้นสุดงบประมาณปี2566เมื่อวันที่30กันยายน2566แต่ในขณะนี้เราไม่ทราบยอดคงค้างดังกล่าวว่ามีเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะทางรัฐบาลไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนี้ให้สาธารณชนได้ทราบนี่คือรายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถานะทางการเงินการคลังของรัฐในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแท้จริงซึ่งถ้าหากไม่ยับยั้งหรือไม่บริหารจัดการแก้ปัญหาเสียตั้งแต่ต้นมือสิ่งที่เป็นภาระทางการคลังก็จะพัฒนากลายเป็นความเสี่ยงทางการคลังและสุดท้ายนำไปสู่วิกฤตการคลังได้ในที่สุดผมมีข้อเสนอสั้นๆให้ที่ประชุมได้พิจารณากัน 1. นับจากนี้ไปตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายปี2569เราต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบไม่เพิ่มวงเงินรายจ่ายอีกแล้วเป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่เราเรียกว่า Zero Growth Budget
แล้วต้องทำอย่างน้อย3ปีนับจากนี้ไปจนกว่าภาระและความเสี่ยงทางการคลังจะลดลงเข้าสู่ระดับที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 2. นับจากนี้ไปหมายความว่าตั้งแต่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี 2569เราต้องหยุดสร้างภาระทางการคลังในอนาคตด้วยการใช้มาตรการกึ่งการคลังโดยให้สถาบันการเงินของรัฐออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนแล้วตั้งงบประมาณใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งการชดเชยรายได้ในภายหลังตามอำนาจที่ให้ไว้ในมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนอกจากจะหยุดการสร้างภาระทางการคลังที่ว่าแล้วยังจะต้องจัดสรรชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายและการชดเชยรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า1ล้านล้านบาทจนกว่าระดับการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระรวมทั้งการชดเชยรายได้จะปรับลดลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าหากไม่ทำเช่นนั้นตั้งแต่บัดนี้ผมหวั่นใจว่าเราอาจจะต้องประสบวิกฤตการคลังในอนาคตที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในการแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ดูเดือดเข้มข้นเนาะใช่มีประโยคนึงที่เขาบอกพูดแบบชาวบ้านคือเงินกูไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ฝั่งสสเพื่อไทยเนี่ย3คนออกมาหนุนการใช้งบกลางก็บอกว่าอยากจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจอะอย่างคุณครูมานิชเนี่ยสสสุรินทร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะตัดงบกลางแต่อยากจะขอเพิ่มแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายแล้วก็เนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนดังนั้นก็ขอให้ทีมการคลังเนี่ยรีบช่วยนายกแล้วก็สภาเห็นชอบผ่านเงินก้อนนี้ด้วยอีกหนึ่งคนก็คุณธีรชัยแสนแก้วสสอุดรธานีก็บอกว่าสนับสนุนงบกลางในส่วนของรายการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกันก็คือถ้าไม่มีเงินก็ต้องกู้เพราะประชาชนเนี่ยเขาก็รออยู่เช่นเดียวกันอีกคนนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเนี่ยจริงๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งเป้าให้ GDP เนี่ยโต 5% ซึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือโครงการ Digital Wallet นี่แหละ มาช่วยอยากจะให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเขาคาดหวังว่า Digital Wallet นี่แหละที่จะเป็นตัวมากระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาทุกอย่างจะต้องดีขึ้นได้แน่นอนดูเดือดไหมดูเดือดไหมเขาบอกว่าไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ขอให้เงินถึงมือประชาชนครับค่ะอ่ะแต่ว่าเหมือนกับมีหัวหน้าปชน.เนาะเขาก็ค้านงบประมาณปี68อยู่แล้วนะคะหัวหน้าพักเขาคือคุณเท้งเนาะเพราะว่าก็เรียกว่ากู้ชนเพดานไม่ได้สร้างอนาคตให้กับประเทศแล้วก็แนะว่าควรจะปรับภาษีปรับรายได้ให้เหมาะสมประมาณนี้ท่านผู้ชมดูคลิปย้อนหลังได้ที่มติชนทีวีเพราะว่าทีมงานของเราเกาะติดสถานการณ์อยู่นะคะแล้วก็ตัดคลิปให้ดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็อย่างอ่ะอันนี้ก็คือนี่คุณเท้งวันนี้เอ๊ะอันนี้เป็นการอ๋อทำหน้าที่หัวหน้าฝั่งของผู้นำฝ่ายค้าน อย่างไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็เรียกว่าค้านงบประมาณปี68บอกว่าไม่สร้างอนาคตแล้วก็บอกว่าเนี่ยกู้ชนเพดานแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่นะคะอันท่านผู้ชมติดตามกันได้ทาง YouTube มาดิชนทีวีเดี๋ยวติดตามรายการเราก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังนะคะเขาก็ประชุมงบกันสวัสดีทุกท่านค่ะคุณเอื้อยทานอาหารค่ำด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวทานอาหารค่ำนะคะอ่ะสวัสดีอ่ะทีมงานบอกว่าคุณเจี๊ยบอมรโชคประมิตรกุลหรือว่าพี่เจี๊ยบนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีอีกรอบครับค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะโอเคเสียงมาแล้วค่ะพี่เจี๊ยบแหมพอเราจะพูดถึงสนามเลือกตั้งซ่อมนะคะก็เลยไม่เป็นไรค่ะมาแล้วท่านผู้ชมทีมพี่เจี๊ยบเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราจะพูดคุยกับพี่เจี๊ยบในฐานะเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะคะในฐานะอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลพี่เจี๊ยบคะขอพูดถึงสนามราชบุรีก่อนว่าเราได้ถอดบทเรียนอะไรที่จะนำไปใช้สู่สนามเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกค่ะพี่ค่ะก็สำหรับสนามท้องถิ่นกับสนามใหญ่คือสนามสสเนี่ยมันก็ปกติแล้วมีบริบทที่แตกต่างกันมากอยู่แล้วนะคะสนามที่ราชบุรีที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็เราได้บทเรียนก็จะเรียกว่าได้บทเรียนมันก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นการ
ค่ะเป็นการแข่งในสนามที่เจ้าของตำแหน่งเดิมมีการลาออกยื่นใบลาออกก่อนกำหนดนะคะปกติอบจ.จะเลือกพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะคราวนี้ก็มีหลายๆจังหวัดที่ลาออกก่อนนะคะแล้วก็ได้บทเรียนว่าเราอาจจะยังขาดความพร้อมในการเตรียมตัวซึ่งแผนงานที่เราคิดว่าจะลงมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะก็กลายเป็นว่าเรามีเวลาน้อยมากนะคะที่จะเตรียมตัวลงพื้นที่แต่อันนี้ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะคะก็เป็นปกติอันนี้เห็นภาพพี่จะไหมคะเห็นภาพนะเห็นครับเห็นนี่ค่ะสายค่ะแต่เป็นปกติอะค่ะที่การเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือเราก็ได้ต้องสู้กับนายทุนท้องถิ่นนะคะนอกจากจะเป็นนายทุนท้องถิ่นจะเป็นการรวมกันจากทุกพรรคแล้วก็ของเราฝั่งเราก็จะเป็นพรรคเดียวนะคะค่ะอย่างราชบุรีเนี่ยสสเขตทั้ง5เขตก็จะเป็นพลังประชารัฐไป3เขตเป็นรวมไทยสร้างชาติ2เขตค่ะเราไม่มีสสเขตเลยนะคะแต่เราก็คิดว่าไม่ว่าผลจะแพ้ชนะยังไงก็ขอบคุณมากๆทุกท่านชาวราชบุรีที่ตื่นตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้นะคะขอบคุณมากส่วนคะแนนที่ได้มาก็เป็นที่น่าพอใจค่ะ 170,000 คะแนนค่ะเยอะมากค่ะถ้าเทียบกับสนามอบจ.ที่คณะก้าวหน้าเคยส่งแข่งในปี63นะคะก็ตอนนั้นเราได้แค่ประมาณ 70,000 กว่า 70,000 คะแนนก็ได้ขึ้นมาแสนกว่าคะแนนค่ะก็นับว่าน่าพอใจแล้วก็เราก็คิดว่าทุกการเลือกตั้งมันคือทุกสนามเลือกตั้งมันคือโอกาสค่ะนะคะทีนี้ก็เราก็อย่างน้อยที่สุดถึงไม่ชนะเราก็ได้ไปพบได้ไปพบปะพี่น้องถ้าไม่มีการเลือกตั้งอยู่ดีๆเราก็จะไปหาพี่น้องประชาชนไม่ได้ใช่ไหมค่ะพี่อันนี้เราก็ได้ไปพูดคุยไปสร้างความคุ้นเคยแล้วก็เอานโยบายเราไปขายไปนำเสนอให้รู้จักนโยบายเรามากขึ้นก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการเสียเปล่าอะไรค่ะค่ะอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกว่ามันอาจจะเป็นเกมการเมืองที่ไม่ได้เลือกตั้งตามไทม์ไลน์แต่ว่าคะแนนที่เราได้มาเองก็ถือว่าไม่น้อยทีนี้รู้สึกว่าเราจะต้องสู้ยังไงครับถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ก็เป็นคะแนนที่น่าพอใจมากๆนะคะแต่ก็ยังไม่มากพอที่เราจะได้จะชนะค่ะก็จะต้องขยันทุ่มเทมากขึ้นนะคะจะต้องทำพื้นที่ให้นานกว่านี้เข้าไปสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องประชาชนนะยอมรับในตัวเรานะคะไปสู้กับระบบอุปถัมภ์ต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากนะคะการช่วยเหลือกันในระบบอุปถัมภ์แต่ว่าเราจะต้องเอาไปให้เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนกว่าที่ผ่านมาว่าสิ่งที่จะได้จากการเมืองที่ใช้นโยบายนำเนี่ยมันได้ผลประโยชน์มากกว่าระบบอุปถัมภ์ที่พี่น้องเคยได้อยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยจะต้องไปสร้างความแตกต่างให้ได้ว่าเราจะได้อะไรนะคะในระยะยาวแล้วมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะเอาคนไปฝากเรียนก็คือว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการเสียเปล่านะคะทุกๆแคมเปญเราก็ได้เข้าหาพี่น้องประชาชนถึงบ้านเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะไปแบบมันต้องใช้ระยะเวลาค่ะนะคะให้พี่น้องเห็นว่าจะได้อะไรจากการเมืองแบบพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลนะคะว่าท่านจะได้อะไรที่เป็นรูปธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะอดทนรอค่ะค่อยๆทำความเข้าใจกันไปได้ค่ะรอได้ค่ะค่ะเรื่องของราชบุรีก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอมองไปข้างหน้าดีกว่าสนามพิษณุโลกค่ะความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะพี่เจี๊ยบเพราะว่านี่ยังไม่ถึงวันสมัครผู้สมัครของเราเนี่ย ก็เหมือนโดนตรวจสอบไปแล้วเห็นบอกว่าอะไรนะอยู่พักไม่ครบกำหนดแต่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วล่ะค่ะอยากจะให้พูดถึงจุดอ่อนจุดแข็งกันหน่อยค่ะค่ะก็ชี้แจงน่าจะชัดเจนแล้วนะคะผู้สมัครของเราอะน้องโฟกเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำงานกับพรรคก้าวไกลจริงๆอะโฟกนัทชนนที่เป็นผู้สมัครเนี่ยทำงานกับร่วมกันกับพี่เจี๊ยบมากับพรรคมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็เรื่องคุณสมบัติก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าโฟกเนี่ยไปเป็นสมาชิกพรรคถิ่นกาขาวตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้น90วันก่อนเลือกตั้งอันนี้ไม่มีปัญหานะคะกกต.ก็ได้ออกมารับรองแล้วไม่ต้องกังวลแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถูกหยิบเอาไปเป็นการโจมตีในการหาเสียงจากคู่แข่งนะคะ
จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะตั้งใจที่จะทำให้พี่น้องประชาชนไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวเลือกไปแล้วเดี๋ยวชนะแล้วจะทำงานได้หรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ขอให้ความมั่นใจค่ะว่าคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการรับรองนะคะครับแล้วก็มีการโฟกนี่ผู้สมัครเบอร์หนึ่งพรรคประชาชนที่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะมีการทำงานร่วมกับพรรคร่วมกับรองประธานสภาซึ่งถ้าได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยสามารถทำงานอย่างราบรื่นไม่มีรอยต่อตั้งแต่เดย์วันที่ได้รับเลือกเลยค่ะทีนี้พิษณุโลกเขตหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าหมออ๋องเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่มา2สมัยหลังจากนี้มันจะกดดันขึ้นกับการรักษาพื้นที่หรือว่ามันจะง่ายยากง่ายขึ้นยังไงไหมครับค่ะก็สนามเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเราก็ครั้งนี้เราก็มีความมั่นใจนะคะเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นว่าผลงานของหมออ๋องที่เป็นส.ส.มา2สมัยแล้วก็ได้ก้าวขึ้นนะให้ชาวพิษณุโลกได้ภูมิใจว่าได้ขึ้นมาถึงเป็นถึงรองประธานสภาที่จริงถ้าไม่โดนวิ่งราวเก้าอี้ประธานสภาไปซะก่อนนะคะ หมออ๋องก็น่าจะได้เป็นประธานสภาควรจะได้เป็นประธานสภานะคะ ก็ตัวดิฉันเองก็ในฐานะที่ก็เป็นที่ปรึกษาของหมออ๋องตอนที่เป็นรองประธานสภาด้วยแล้วก็เห็นชัดว่าผลงานของหมออ๋องแล้วก็ของน้องโฟกเบอร์หนึ่งที่ทำร่วมกันมานะคะโฟกนี่ก็เป็นเงาของหมออ๋องมาตลอดเวลาค่ะก็เชื่อว่าผลงานที่โดดเด่นมากๆในฐานะตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงบการทำรัฐสภาโปร่งใสซึ่งตอนนี้เป็นที่น่าเสียใจนะคะว่าพอหลังจากหมออ๋องออกจากตำแหน่งก็โดนตัดงบตัวนี้ไปแล้วนะคะงบโอเพนพาเลียเมนต์ค่ะโดนตัดงบออกไปเอาไปทำเป็นที่จอดรถของรัฐสภานะคะแต่ก็ยังมีผลงานอื่นๆนะคะเช่นสมุดพกส.ส.ที่ทำให้ประชาชนสามารถกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ว่าส.ส.คนไหนมีผลงานอะไรบ้างอะไรเงี้ย มีการตั้งกระทู้ไปกี่กระทู้ทำอะไรบ้างลงมติอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นผลงานของหมออ๋องนะคะงานในพื้นที่ก็โดดเด่นเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ต้องไม่ประมาทค่ะเพราะว่าเรากำลังไม่ได้สู้กันเดียวต่อเดียวนะคะไม่ได้สู้กันหนึ่งต่อหนึ่งเพราะเราก็สู้กับแบบฝั่งทางพรรคอื่นทุกพรรคเขาไปรวมตัวกันแล้วนะคะเราก็ไม่อยากให้พี่น้องคนพิษณุโลกเขต1ประมาทนะคะว่าโอ้ชนะอยู่แล้วนะคะคะแนนหมออ๋องก็ดีมาทุกครั้งก็อยากประมาทค่ะอยากให้ตื่นตัวแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันให้เยอะๆค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของในพื้นที่ต่อไปล่ะคะพี่เจี๊ยบสนามอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะยังมีอีกหลายจังหวัดเลยอย่างเรื่องของพรรคประชาชนนี่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นนะคะพี่เจี๊ยบว่าอาจจะยังทำการบ้านน้อยไปหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะค่ะก็ยอมรับนะคะว่าการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะบริบทการพื้นฐานการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็แตกต่างกับการเลือกส.ส.แต่แตกต่างกับการไปเลือกนายกรัฐมนตรีแตกต่างจากการเลือกพรรคไปเป็นรัฐบาลที่จะไปขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศนะคะก็ยังเป็นเรื่องของความผูกพันในระหว่างตัวบุคคลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่ามันก็มีความก้าวหน้ามานะคะจากครั้งที่ปี63เราส่ง42อบจ.ก็ไม่ชนะเลยสักอบจ.เดียวนะคะสุดท้ายแล้วก็ทราบค่ะสรุปว่าเราก็ทราบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็เราเห็นว่าสนามการเมืองท้องถิ่นมีความสำคัญมากที่จะต้องทำคู่ไปกับสนามการเมืองระดับชาติจะต้องท้องถิ่นกับระดับชาติเนี่ยพรรคจำเป็นจะต้องมีคนไปทำงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างผลงานให้ได้ค่ะก็อาจจะยากนะคะแต่ก็จะมีการไม่ยอมแพ้ค่ะก็พยายามไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของสังคมของพี่น้องประชาชนก็สังเกตเห็นจากผลที่ผ่านมาเนี่ยถึงไม่ชนะนะคะแต่ก็ชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะเห็นผลงานของนโยบายของพรรคประชาชนที่จะสามารถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งเราเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดมีสักหนึ่งอบจ.ที่สามารถจะชนะได้แล้วก็มีโอกาสเข้าไปทำงานก็มั่นใจว่าจะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้ค่ะครับเรื่องของอุปสรรคศึกในศึกนอกนักร้องต่างๆไม่ว่าพรรคเราเนี่ยจะขยับตัวทำอะไรยังไงมันจะมีคนคอยจ้องจะร้องตลอดเลยครับพี่เจี๊ยบ
ก็เราควบคุมปัจจัยที่เราควบคุมได้ค่ะปัจจัยที่ภายนอกนะคะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปนะคะแล้วเราก็สร้างความรู้ความเข้าใจไปเรื่อยๆค่ะก็ตั้งใจทำการเมืองระยะยาวอยู่แล้วนะคะไม่ได้ท้อถอยกับไอ้การแบบพ่ายแพ้หรืออะไรก็ตั้งใจที่จะทำการเมืองแบบยาวไปอะค่ะถ้าไม่หยุดเดินมันก็จะถึงจุดหมายในที่สุดจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็เราก็ทำในส่วนของเราแบบเต็มที่มากๆค่ะก็ตอนนี้พี่เจี๊ยบเนี่ยก็คือเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็วันนี้เรียกว่าเสียสละเวลามาคุยกับเราเพราะว่าตอนโทรไปหาพี่เจี๊ยบเสียงพี่เจี๊ยบไม่ค่อยดีเพราะไปใช้เสียง ใช้เสียงกันเยอะทีนี้เดี๋ยวเรามาสนามระดับประเทศเลยนะคะพี่เจี๊ยบจะเรียกว่าสนามหรือว่าเรียกว่าสังเวียนดีสำหรับโผล่ครม.ครับโผล่ครม.เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่เจี๊ยบค่ะก็เห็นแล้วก็เศร้าใจนะคะมันก็เป็นการจัดเศร้าใจค่ะเพราะว่าเอาตรงๆง่ายๆก็คือเป็นการจัดครม.ที่แบบไม่เห็นหัวประชาชนจริงๆคือเราคาดหวังว่าเราจะเห็นครม.คนที่มาดำรงตำแหน่งเนี่ยมันต้อง put the right man on the right job นะคะเอาคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นแล้วโดยเฉพาะเมื่อเช้านี่เห็นข่าวว่ามีการสืบทอดตำแหน่งบริหารราชการแผ่นดินในระดับรัฐมนตรีเนี่ยมันถ่ายทอดกันทางสายเลือดได้ด้วยเหรอคะนะคะก็รัฐบาลก้าวไกลที่เราเคยคิดว่าเราจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี้ยเราก็ได้เตรียมตัวโผรัฐมนตรีของแบบฉบับของก้าวไกลไว้นะคะแบบเราก็จะได้เห็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างคุณเพ็งณัฐพงศ์เป็นรัฐมนตรีดีอีนะคะเราจะได้เห็นคนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งที่ตัวเองต้องทำงานต้องรับผิดชอบนะคะอะไรอย่างเงี้ยครับหน้าตาของครม.ไม่ใช่สมบัติผัดกันชมแบบนี้นะคะครับหน้าตาของครม.ที่ออกมาเนี่ยอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกว่าเอ้ยมันสืบทอดทางสายเลือดหลายคนบอกว่าเป็นครม. DNA อย่างเงี้ยพอมันมีคำว่าจริยธรรมที่เข้ามาเป็นกรอบเนี่ยพี่เจี๊ยบมองยังไงบ้างครับกับคำว่าจริยธรรมกับรัฐมนตรีตอนนี้เรื่องจริยธรรมหรือความผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอาไปจับไม่เห็นด้วยที่จะนำมาใช้นะคะใช่ไหมคะไม่เห็นด้วยในหลักการอยู่แล้วที่จะนำเรื่องจริยธรรมร้ายแรงมาใช้กับนักการเมืองนะคะเพราะว่าในส่วนของอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยเราก็มีวิธีการตรวจสอบกันเองของนิติอำนาจนิติบัญญัติอยู่แล้วมันไม่ควรจะต้องให้อำนาจตุลาการนะคะก้าวล่วงนะคะแทรกแซงเข้ามานะมาชี้เป็นชี้ตายกับตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนคุณเศรษฐาอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็คิดว่าองค์แต่ละองค์กรก็มีการตรวจสอบกันเองอยู่แล้วนะคะในสภานิติบัญญัติก็จะมีคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรนิติบัญญัติอยู่แล้วค่ะครับค่ะก็คิดว่าไม่ควรจะเอาเรื่องนี้มาทำลายใครทั้งสิ้นทางการเมืองก็ทุกอย่างก็อยากให้ประชาชนตัดสินผ่านคูหาเลือกตั้งนะอันนี้จะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดก็ไม่มีประเทศไหนเขาแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติกันแบบนี้ค่ะค่ะก็เมื่อกี้ก็ควรจะมีการแก้รัฐธรรมนูญนะแก้รัฐธรรมนูญจำกัดอำนาจตุลาการค่ะและมีการฝึกให้มีการตรวจสอบอำนาจตุลาการด้วยค่ะค่ะก็เมื่อกี้เห็นพี่เจียพูดถึงถ้าเรื่องของอะไรนะโผฝั่งโผครม.ของในส่วนพรรคประชาชนใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งพรรคประชาชนขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็แปลว่าอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องของรัฐบาล DNA ส่งสืบทอดกันแบบนี้เราก็จะมีแนวทางของเราใช่ไหมคะก็แน่นอนค่ะโดยเฉพาะนะคะในการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี2570ซึ่งอาจจะไม่ถึงปี70ก็ได้นะคะอาจจะมีการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นก็ถ้าพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลเรามีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้ดีที่สุดนะคะให้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวค่ะแล้วก็หวังใจเป็นยุ่งว่าพี่น้องนะจะให้โอกาสแล้วก็ได้เห็นภาพตอนนี้เราทุกคนเราได้เห็นภาพชัดเจนละเส้นแบ่งนะคะเพราะว่าพรรคการเมืองแบบเดิมๆแบบที่ท่านเบื่อเอือมละอากับการเมืองแบบใหม่แบบพรรคก้าวไกลหลายๆท่านก็น่าจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้เสียงมากกว่า270ขึ้นไปนะคะหรือถึง300เนี่ยก็จะได้เห็นโฉ
ฉมหน้าครม.ในฝันนะคะที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มันเป็นสังคมที่เราปรารถนาร่วมกันนะคะครับค่ะก็สุดท้ายเลยค่ะพี่เจี๊ยบถ้าอย่างนั้นพี่เจี๊ยบมองว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ครบเทอมหรือเปล่าคะในฐานะคนมองการเมืองแล้วกันต้องไปถามคุณเสรีพิสุทธิ์พี่เจี๊ยบทำไมโยนไปที่นั่นท่านเสรีพิสุทธิ์นะจะเปิดเผยจะแฉออกมามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็เป็นการก็แย่งชามข้าวกันอย่างที่เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะจังหวะนี้ก็โผครม.ก็ยังไม่ลงตัวก็เป็นการก็มันเหมือนแย่งชามข้าวกันน่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็แต่ความมันไม่น่าจะอยู่นานโดยธรรมชาติรัฐบาลผสมระดับนี้นะคะแล้วก็เป็นการข้ามขั้วแล้วก็เอาคนที่ทำอาชญากรรมซ้ำซากนะคะอย่างพรรคประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยนะคะที่แบบมีประวัติทำอาชญากรรมฆ่าประชาชนฆ่าแล้วลอยนวลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็การที่มาอ้างว่าก้าวข้ามความขัดแย้งนะคะเอามาร่วมเป็นรัฐบาลตอนนี้เราลืมไปแล้วเราก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คนรับไม่ได้จริงๆสำหรับรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะคนในเสื้อสีไหนสีแดงสีเหลืองเสื้อหลากสีอะไรอ่ะก็รับเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลมันไม่น่าจะอายุยืนนะคะตามที่ก็วิเคราะห์กันแต่ว่าถ้าจะอายุยืนขึ้นมามันก็เกิดจากการที่แบบฝืนอยู่ฝืนกอดกันกลมแบบนี้ไม่กล้ายุบสภาไม่กล้าอะไรเพราะว่าก็อาจจะกลัวการเมืองแบบใหม่แบบพรรคประชาชนค่ะก็ในเรื่องนี้ขออนุญาตฝากไว้นะคะว่าก็ดิฉันไม่ได้มีปัญหานะคะว่าเราจะต้องเหมือนเด็กๆนะคะแล้วพวกเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราอาจจะไม่ต้องแบบโกรธร้อยปีอ่ะมาดีร้อยชาตินะคะจะโกรธกันไปจนชั่วกับชั่วกันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องก่อนจะไปจูบปากกันเนี่ยมันจะต้องมีการคืนความเป็นธรรมก่อนอ่ะมันต้องแบบหยุดวัฒนธรรมฆ่าแล้วลอยนวลพ้นผิดมันจะต้องมีการชำระสะสางคืนความเป็นธรรมให้กับญาติวีรชนให้กับผู้สูญเสียแล้วก็ให้กับสังคมนี้นะคะก่อนที่คุณจะไปผสมอะไรกันมั่วๆเป็นสวิงกิ้งแล้วตอนนี้นะคะอันนี้เราพูดเหมือนการเมืองใช่ไหมคะเหมือนเป็นสวิงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ก้าวข้ามความขัดแย้งหรือว่าเราจะอยู่กับอดีตนะคะค่ะแบบไม่ยอมแต่มันจะต้องมีการคืนความเป็นธรรมไม่ใช่ความเป็นธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจ่ายชดเชยเยียวยาคนวีรชนคนเสียชีวิตไปคนละ7ล้านแล้วก็ให้จบแค่นั้นนะคะมันจะต้องลากเอาคนที่ทำความผิดทำอาชญากรรมเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยจะต้องมีการลงโทษมันต้องมีการเคลียร์กันความรู้สึกให้หมดค่ะนะคะมันต้องเห็นหัวประชาชนด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ผลประโยชน์เอาแต่เสถียรภาพความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเดียวตรงนี้ก็ฝากด้วยว่าในเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วแล้วคุณก็คือคนเหยื่อที่ถูกกระทำเพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้คุณให้เน้นตรงนี้นะคะให้คืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสลายการชุมนุมด้วยในเมื่อคุณไปข้ามขั้วไปรวมกับคนที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในเหตุการณ์เข็นฆ่าปี53ตอนสมัยรัฐตอน6ตุลา19ก็เป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีการชำระสาสางก็ในเมื่อไปรวมกันแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเราหวังให้คุณไปเคลียร์ให้นะไปจัดการให้แล้วคุณไปรวมกันแบบนี้แล้วมันจะหวังอะไรได้คะค่ะก็วันนี้พี่เจี๊ยบฝากไว้นะคะซึ่งวันนี้เวลาเราของเราอาจจะกระชั้นชิดด้วยค่ะพี่เจี๊ยบเราอาจจะคุยกันน้อยเดี๋ยวครั้งหน้าคงจะได้ขยายประเด็นกันเพิ่มขึ้นก็หลายคนก็ยังทักทายแล้วก็ให้กำลังใจพี่เจี๊ยบเช่นเคยนะคะสำหรับคนที่ติดตามพี่เจี๊ยบอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลหรือว่าคุณเจี๊ยบอมรัตน์กันอยู่ก็ติดตามได้ทางเพจของพี่เจี๊ยบนะคะตอนนี้ก็ลุยเป็นผู้ช่วยหาเสียงเต็มที่นะคะพี่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วค่ะโดนรุมเยอะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่เจี๊ยบอย่างมากนะคะที่มาร่วมรายการค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณเจี๊ยบอมรัตน์นะคะก็หลายคนก็ทักทายพี่เจี๊ยบกันเข้ามาเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสังเวียนครม.แล้วนะคุณโอนะ
ยังไงชื่อลงตัวหรือยังเห็นเลขาครม.เนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันสุ่มเสี่ยงว่าเลือกผิดเลือกถูกเขาก็ผิดนะครับซึ่งวันนี้นะคะคุณณจารีอนันต์สินนะคะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็บอกก่อนประชุมนะว่าครม.ชุดใหม่ที่มีข่าวตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่เรียกว่าวันนี้ก็รูดซิปสนิทเลยสำหรับเลขาครม.บอกว่าทำดีที่สุดทำดีที่สุดนะคะนี่นะคะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปส่วนรายละเอียดตรวจสอบรายชื่อไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะอยู่ในกระบวนการรักษาความลับความลับที่อยู่ในใจดิฉันร้องถูกหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกมันเปลี่ยนรายวันไม่ใช่รายวันรายชั่วโมงเลยทีเดียวชื่อคนนี้มาคนนี้หลุดคนนี้เสียบแทนคนนี้โอ้โหค่ะก็ลืมไปหมอมิ้งครับคุณหมอมิ้งคนที่รวบรวมรายชื่อว่ายังไงก็บอกว่ารอตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อยก่อนแล้วท่านนายกล่ะคุณแพทองธารก็ให้สัมภาษณ์ว่าโผครม.นิ่งแล้วคุณหมอมิ้งก็ยิ้มรับก่อนตอบว่าครับถามย้ำว่าจะนำรายชื่อขึ้นทูล9ได้เมื่อไหร่คุณหมอมิ้งก็ได้แต่หัวเราะและตอบว่าเมื่อพร้อมนะคะเป็นคำตอบที่ดีเนาะเมื่อพร้อมนะคะ ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรก็เดินทางไปที่อาคารชินวัตร3ซึ่งท่านนายกเนี่ยตอนนี้ก็ยังไปทำเนียบไม่ได้เนาะก็ต้องมาที่ตึกชินมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็บอกว่าวันเดียวกันนี้ก็พร้อมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งครม.ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนก็จะหารือกับคุณหมอพรหมินทร์นะคะจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการนำรายชื่อขึ้นทูล9นายกยืนยันว่าในส่วนของเงินหมื่นนั้นก็ยังคงมีนโยบายของรัฐบาลแน่นอนเพียงแต่ปรับรูปแบบและวิธีการบางอย่างอ่ะก็ยังคงมีนะแต่อาจจะปรับรูปแบบทีนี้เนี่ยมีประโยคหนึ่งที่ท่านนายกบอกนายกรัฐมนตรีคนนี้มีทีมที่ดีมากๆท่านนายกบอกว่ายังไงรู้ป่ะความจริงอ่ะส่วนตัวอยากชนะเหมือนตอนที่คุณพ่อชนะได้377ที่นั่งเพราะอยากให้ทุกคนมีตำแหน่งแต่วันนี้ก็ได้เพียงปริมาณหนึ่งดังนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยกันความหมายของท่านนายกคืออะไรคือตอนนี้คนมากกว่าตำแหน่งใช่ไหมครับมันต้องบอกว่าพรรคอื่นด้วยที่บอกว่าให้ทุกคนได้ตำแหน่งนี้หมายถึงพรรคเพื่อไทยเนาะหมายถึงอาจจะไม่ได้ต้องเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหลายๆพรรคเข้ามาทีนี้เรื่องของชื่อของครม.เนี่ยคือนายกก็บอกว่าตอนนี้นะเสด็จน้ำแล้วแต่ว่าเร็วๆนี้แหละเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะต้องให้เสร็จสิ้นเพราะว่าคาดว่าจะมีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าในวันพรุ่งนี้4กันยายนก็ตามไทม์ไลน์ที่ท่านภูมิธรรมบอกว่า15กันยายนเนี่ยคาดว่าจะได้ชื่อออกมาเรียบร้อยพร้อมทำงานในวันที่16เลยทีนี้ชื่อเนี่ยหลายคนก็อยากรู้โผครม.ตอนนี้หลายสื่อหลายสำนักก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ตรงกันบ้างมีคนนั้นคนนี้ที่ไม่ตรงกันบ้างแต่หลักๆเนี่ย อาจจะเป็นการคาดเดาเนี่ยครม.หน้าตาใครอยู่ใครไปคือรายงานเนี่ยเอาอย่างคนที่บอกว่าอาจจะหลุดเก้าอี้คนเนี่ยหลุดเก้าอี้ก่อนละกันคนหลุดเก้าอี้เนี่ยท่านสุทินคลังแสงนี่ก็ต้องบอกว่า มาหลายรอบลือแล้วลืออีกท่านจักรพงษ์แสงมณีก็คาดว่าก็จะพ้นจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านเกรียงกันตินันพ้นจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลพ้นจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์พ้นจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวและก็กีฬาแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็เนี่ยเข้าวินกันมาหลายคนทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของ11รัฐมนตรีที่อดีตสวสมชายแสวงการออกมาแฉเมื่อวานนี้หลายๆคนอยากรู้ว่า11คนเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปแบบมีในหน้านี้ไปแบบเร็วๆแล้วกันอย่างคนแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่น่าจะเข้าข่ายแน่ๆคือท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอันนี้เนี่ยคือท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอาจจะเข้าไปพัวพันกับคดีของคุณบอสอยู่วิทยาน่าจะจำกันได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยในคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตแต่ขณะนี้เนี่ยถูกชี้มูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็คืออาจจะไม่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติส่วน11คนเขาบอกว่าแบ่งเป็นพรรคเพื่อไทย3คนภูมิใจไทย3คนประชาธิปัตย์2คนรวมไทยสร้างชาติ1คนแล้วก็กลุ่มการเมือง2คนคือจำนวนที่มันมีทั้งเปิดเผยออกมาแล้วกับอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้อ่ะไปดูคร่าวๆอย่างส่วนของ4คนอย่างคุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมเขาบอกว่าคุณเดชอิฐเนี่ย
มีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคนนี้เนี่ยเคยถูกเชื่อมโยงกรณีปรากฏภาพถ่ายร่วมกับโทนี่เตียวผู้ต้องหาคดีฟอกเงินรวมถึงกรณีพี่สาวและเครือญาติโดนคดีบุกรุกโบราณสถานเขาแดงที่จังหวัดสงขลาซึ่งเรื่องนี้คุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เขาก็ออกมาระบุว่าคำร้องเนี่ยมันอยู่ในชั้นไต่สวนโดยมีข้อมูลว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลกล่าวหาเชื่อมโยงเกี่ยวกับกระบวนการลักลอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งคนก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คนนี้ก็เป็นเลขาธิการพรรคไทยรวมไทยสร้างชาติอย่างที่เราทราบกันก็เคยต้องคำพิพากษาหรือว่าโทษจำคุกในคดีชุมนุมกปปส.รวมถึงคุณชาดาไทยเศรษฐ์เองที่ล่าสุดก็มีถอนตัวข่าวว่าท่านถอนตัวไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตาว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลแต่ตัวท่านเองก็ยืนยันว่าท่านเนี่ยไม่หนักใจเรื่องของคุณสมบัติอีกหนึ่งท่านก็คือท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนครับที่ข่าวล่ามาแรงบอกว่าจะได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นแหละซึ่งท่านก็มีคดีเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนถ้ายังจำกันได้นั่นแหละครับก็เป็นคร่าวๆที่หลายๆคนอาจจะยังมีคดีความค่ะโอ้ถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอุตส่าห์มาจับมือกันนะเขามาสองที่นี่อู้สองท่านนี่โดนทั้งสองคนเลยนะครับจะหลุดเลยเหรอโอ้แต่เมื่อวานท่านชูศักดิ์สิรินินก็ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยคดีเนี่ยมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอาจจะไม่ติดก็ได้คุณสมบัติอาจจะผ่านก็ได้โอ้โหแต่ตั้ง11ชื่อเลยนะคุณใช่ไหมขนาดอดีตนายกเศรษฐาตั้งคุณวิชิตคนเดียวอ่ะไปเลยอ่ะครับนะแต่อย่างว่าที่บิ๊กอ้วนกลาโหมนะคะเพราะว่าท่านในโผเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยจะไปนั่งกลาโหมนะจะทำหน้าที่ตอนนี้ก็ทำหน้าที่แทนนายกไปก่อนนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่พลเอกสมเจตบุญถนอมอดีตสวออกมาคัดค้านว่าไม่ให้คุณภูมิธรรมนั่งตำแหน่งกลาโหมหรือว่าบิ๊กอ้วนเนื่องจากว่าเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่เข้าป่าเหตุการณ์เดือนตุลาคมว่าตนต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนที่ตนจะดำรงตำแหน่งอะไรต้องอยู่ที่นายกจะเป็นคนหยิบไปดำเนินการแต่สมมติว่าตนเป็นกลาโหมก็เข้าใจว่าพลเอกสมเจตที่ออกมาเขียนเรื่องนี้รวมถึงหลายท่านก็เข้าใจเจตนาท่านที่ยังคงรักสถาบันที่ท่านเคยอยู่ก็อยากให้ทุกอย่างคลายกังวลในสิ่งที่ท่านกังวลแต่คิดว่าตนเคยเข้าไปอยู่ในป่าช่วงเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงในสังคมเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกการเข้าไปเป็นการซึ่งการเข้าไปเป็นการหนีภัยความรุนแรงและไม่ใช่มีตนเพียงคนเดียวมีนักศึกษาเกือบทุกสถาบันขณะที่ผู้นำเหล่าทัพตอนนั้นก็มีความเห็นว่าวิธีเหล่านี้มันไม่ได้แก้ปัญหาน่าจะเปิดหนทางให้ทุกคนกลับมาก็เชื่อว่าไม่เคยมีลักษณะไปขัดแย้งกับใครนะคะโอ้เอาจริงคุณโอการที่เราจะวันหนึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าแสดงว่าเราเกิดมาเดี๋ยวเราจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีในอดีตก็ต้องโอ้โหใสสะอาดประวัตินี่จะต้องแบบคลีนใช่ไหมไม่ได้ถูกตรวจสอบย้อนหลังอะไรที่คุณเคยขโมยเม็ดมะขามเพื่อนมีคดีที่โรงเรียนไม่ได้เลยนะคะต้องมีสูตรตัวเองหนักหน่วงว่าสมควรหนักหน่วงพอสมควรโดดยางแล้วโกงเพื่อนก็ไม่ได้นะเป็นเรื่องเป็นความน่าเสาธงอะไรอย่างนั้นมานั่งกลาโหมใช่ไหมเออแต่ชื่อของคนกลาโหมปัจจุบันล่ะท่านสุทินว่ายังไงโอ้โหคนนี้หลายรอบแล้วเกินเลยใช่ไหมไม่มีในโผแต่มีในโผหลุดส่วนตัวท่านนักข่าวไปถามเลยว่าเนี่ยลืออีกแล้วครับท่านบอกว่าไม่มีชื่อแล้วรอบนี้ท่านสุทินคลังแสงท่านบอกว่ากรณีนี้เนี่ยใจเย็นๆรายชื่อมันยังไม่ออกนายกเนี่ยเดี๋ยวมีการคุยเพื่อส่งมอบงานให้กับรัฐมนตรีคนใหม่ยังไงนักข่าวไปถามท่านบอกว่าตอนนี้ท่านไม่รู้ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าครม.ก่อนในช่วงนี้ก็ทำงานอย่างเต็มที่เหมือนเดิม อีกหนึ่งคนครับคุณอรรถกรสิริรัตยากรที่ก่อนหน้านี้มีชื่อบอกว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยจากโควต้าของฝั่งท่านธรรมนัสใช่ไหมแต่ล่าสุดก็บอกว่าคนที่จะมานั่งตำแหน่งนี้ก็คือคุณพ่อของคุณอรรถกรก็คือคุณอิทธิสิริรัตยากรนั่นเองก็จะมานั่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรแทนคุณอรรถกรนักข่าวก็ไปถามว่าได้คุยกับคุณพ่อหรือไม่แต่เขาตอบว่าเขายังไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับคุณพ่อในเรื่องของที่จะมานั่งรัฐมนตรีแทนนักข่าวก็ถามว่ารายชื่อของรัฐมนตรีเกษตรชุดใหม่ในกลุ่มของท่านธรรมนัสเนี่ยประชาชนจะฝากความหวังในการทำงานได้ยังไงบ้างท่านบอกว่าต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ท่านเองก็ไม่ทราบทีนี้พอถามเรื่องของพรรคพลังประชารัฐวันที่6เนี่ยเขาจะมีการประชุมพรรค
ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการใหม่ยังไงทีนี้พอคุณอรรถกรเนี่ยอยู่ในส่วนของคุณธรรมนัสเขาจะมีการร่วมประชุมจะไปประชุมด้วยหรือไม่ยังไงคุณอรรถกรบอกว่าเขายังไม่ได้เชิญนะครับนักข่าวก็ถามว่าแต่ในฐานะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่คุณอรรถกรบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่6เนี่ยมีการประชุมของกระทรวงเกษตรแบบนี้คือหมายความว่าจะไม่ไปประชุมพรรคพลังประชารัฐหรือไม่หรือเปล่าค่ะทีนี้พอพูดถึงร้อยเอกธรรมนัสก็เจอท่านธรรมนัสใช่ไหมคะวันนี้สื่อมวลชนก็ถามว่ามีชื่อของคุณอัครา พรหมเผ่าซึ่งเป็นน้องชายของร้อยเอกธรรมนัสก็ท่านบอกว่าอาจจะมีมือมองไม่เห็นส่งไปก็ได้มือไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นคล้ายๆนักร้องรีนนามหรือเปล่าครับอะไรอย่างนั้นส่วนชื่อของอาจารย์แหม่มคุณณฤมลนะคะใครเป็นคนส่งไปร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเขาส่งตัวเขาเองในนามพรรคกล้าทำไงรวมไปถึงท่านเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมคุณอิทธิสิริรัตยากรด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อาจได้คุยกับคุณอัคราแล้วหรือไม่น้องชายของท่านใช่ไหมท่านธรรมนัสบอกว่าน้องชายของตนอยู่วงการการเมืองมานานแล้วนะเป็นรองนายกอบจหลายสมัยแล้วก็เป็นนายกอบจพะเยาอยู่แวดวงการเมืองมาก่อนถ้าถามถึงพลังประชารัฐหน่อยยังยุ่งเกี่ยวกันหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องการบริหารยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งครับไม่ได้ยุ่งนะคะอันนี้คำถามนี้สำคัญอยู่นะเมื่อถามว่าเวลาทำงานท่านจะใช้ชื่อว่าอะไรอ้าวร้อยเอกธรรมนัสตอบว่าท่านก็ยกตัวอย่างเลยว่าผมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยาเขต1ไม่บอกพรรคใช่ไหมไม่ได้ไม่มีพรรคใช่ไหมไม่ได้บอกพรรคนะก็อาจจะมีป้ายก็ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเขาไปนั่งในสภาเนี่ยเขาจะไปนั่งตรงไหนไม่รู้เมื่อถามว่าที่นั่งในรัฐสภาจะให้ใช้ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่มั่นใจต้องถามคุณอรรถกรได้ก็ยังอันนี้เราไปลุ้นกันเนาะท่านผู้ชมเนาะประมาณนี้แหละอีกหนึ่งคนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวด่วนข่าวใหญ่ ท่าน ชาดาไทยเศรษฐ์อย่างที่ทราบกันแล้วแหละคือท่านเนี่ยถอนตัวจากครม.รอบนี้คือตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหท่านก็ยืนยันเป็นหนักเป็นแน่นว่าท่านไม่ได้หนักใจไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยคือผู้สื่อข่าวก็โทรไปถามท่านชาดาอีกครั้งก็ได้คำตอบชัดเจนว่าท่านเนี่ยได้ถอดรายชื่อตัวเองเนี่ยออกมาจากครม.เรียบร้อยโดยจะส่งนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ลูกสาวของท่านเนี่ยมาทำงานต่อก็คาดว่าจะตำแหน่งนี้แหละรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในตำแหน่งของคุณพ่อไปดูหน่อยครับว่าคุณสบิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนคุณสบิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยตอนนี้อายุ39ปีเป็นลูกคนที่2ของคุณชาดาโอการศึกษาเนี่ยปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาโทนิติศาสตร์บัณฑิตจากลอนดอนประเทศอังกฤษตอนนี้ก็แต่งงานแล้วเมื่อเดือนมกราคมปี2565ครับปัจจุบันเนี่ยก็ช่วยงานคุณพ่อนี่แหละทำงานในคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับของคุณพ่อนั่นเองอุ้ยหน้าตาก็คือเหมือนท่านชาดาเลยนะก็ลูกสาวคนกลางของท่านใช่มั้ยนี่นะคะทีนี้เรื่องของคุณชาดาเดี๋ยวปิดท้ายข่าวด้วยเรื่องนี้แล้วกันเนาะสักสองท่านนะคะก็เดี๋ยวไปที่คุณอนุทินก่อนคุณอนุทินเนี่ยก็ยอมรับว่าตกลงกันเรื่องกรณีคุณชาดาสละตัวเองพ้นครม.นะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีที่คุณชาดาถอนตัวใช่ไหมแล้วก็จะให้คุณสบิดาไทยเศรษฐ์มาดำรงตำแหน่งแทนรู้มาก่อนล่วงหน้าหรือไม่คุณอนุทินหัวเราะในลำคอคุณหัวเราะในลำคอนี่เขาหัวเราะกันยังไง เอาแบบนี้ใช่ไหมโอเคก็ให้มันลงตัวให้เกิดการทำงานที่ไหลลื่นที่สุดนะคะเมื่อถามว่าคุณชาดาได้แจ้งเหตุผลว่าอย่างไรคุณอนุทินบอกว่าเราตกลงร่วมกันก็ย้ำว่าเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายนะคะก็ต้องขอบคุณคุณชาดาอย่างมากที่ระบุว่าอย่าให้ติดอยู่กับท่านหัวหน้าจะเอาใครก็ได้ผมก็บอกไม่ได้อันนี้มันตำแหน่งของหลาของหลาก็คือเรียกคุณชาดานะคะเพราะฉะนั้นหลาบอกมาคุณอนุทินเล่าให้ฟังประมาณนี้อ่ะแล้วก็ปิดท้ายที่คุณหมอมิ้งก็ไม่ออกความเห็นเรื่องนี้ถามว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะคะคุณหมอพรมมินบอกว่าตนไม่เคยรับปากอะไรทั้งสิ้นเมื่อถามว่าการเปลี่ยนชื่อของคุณสบิดาไทยเศรษฐ์แสดงว่ามีรายชื่อครม.สำรองใช่หรือไม่คุณหมอบอกว่าอย่างที่เคยบอกว่ารายชื่อน่ะมีเกินอยู่แล้วแสดงว่าคุณชาดารู้ตัวอยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติจึงส่งรายชื่อสำรองมาไว้รอใช่หรือไม่คุณหมอพรมมินย้อนถามกับว่าผู้สื่อข่าวได้แหล่งข่าวมาจากไหนก็ให้ไปถาม
จ้าตัวเองโยนมาที่นักข่าวก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเอาจริงๆคือเบื้องต้นน่ะคุณชาดาถอนตัวส่งลูกสาวมาแทนเออซึ่งอันนี้ก็ยังไงเขาต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติกันอีกทีไหมใช่ไหมล่ะแต่ว่าไทม์ไลน์นี้ก็ใกล้แล้วนะเขาน่าจะมีการน่าจะส่งไปแล้วแหละเขาคุยกันมาก่อนส่งไปแล้วแหละแต่ทำไมไปถามใคร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 ก็เหมือนเพิ่งรู้เลยเหมือนกับอะไรอย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรการเมืองเข้มข้นใช่ไหมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูงานเสวนาดีๆหน่อยครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหในช่วงเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยรวมถึงกำลังจะได้เห็นหน้าค่าตาของคณะรัฐมนตรีใหม่ต้องบอกว่าโอ้โหบนความหลากหลายที่มาวันนี้ครับเครือมติชนก็จะเปิดเวทีเสวนา Talk for Thailandเสียงสามัญชนเพื่อร่วมกันส่งเสียงยืนยันว่าประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนที่ล้วนมีความหมายต่อการกำหนดทิศทางความเป็นไปของชาติบ้านเมืองดังที่ปรากฏในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยระดมนักวิชาการชั้นนำของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นคุณกสิดิษฐ์อนันทนาธรอาจารย์ภาควิชากฎหมายทั่วไปคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านก็เป็นนักเขียนบรรณาธิการอาจารย์รุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเมืองนอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลใจจริงรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่านก็เป็นนักวิชาการผู้ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองเจ้าของผลงานหนังสือขุนศึกศักดินาพญาอินทรีและราษฎรปฏิวัติขึ้นเวทีถ่ายทอดบทบาทแห่งความมุ่งมั่นของสามัญชนและเสียงประชาชนที่เป็นพลังร่วมกันสร้างชาติขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าเกิดพัฒนาการใหม่ๆภายในชาติทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมจนถึงทุกวันนี้พร้อมด้วยไฮไลท์สุดพิเศษครับภายในงานจะมีการเลคเชอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์โดยศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริในฐานะนักวิชาการลูกชาวบ้านท่านก็เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะมานำเสนอเสียงของสามัญชนในรูปแบบที่สร้างสรรค์อย่างมีศิลปะชวนติดตามผ่านเรื่องราวสุดพิเศษในทีม An Imperial Sake Cup and I ซึ่งเคยเปิดรอบการแสดงมาหลายที่ตั้งแต่ที่โตเกียวรวมถึงที่กรุงเทพโดยก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับทิ้งท้ายด้วยการสรุปเนื้อหาทั้งหมดตอกย้ำให้เห็นคุณค่าแห่งเสียงของประชาชนกับอาจารย์ศิรรถคล้ามไพบูลย์สำหรับงาน Talk for Thailand 2024เสียงสามัญชนจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่12กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับในเวลาบ่าย 2-4 โมงครึ่งที่ Lido Connect Hall 2สยามสแควร์คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Talk for Thailand 2024ย้ำอีกครั้งนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับอ่ะก็เนี่ยครับคิวอาร์โค้ดคุณผู้ชมสามารถสแกนเอาคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับฟรีด้วยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ละใกล้แล้ววันนี้วันที่3ใช่ไหม12พฤหัสที่12กันยายนครับดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ